โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะที่ w w w t h a i p ท์เว็ c ไทยพกับดิฉันสกาวรัตวงมั่นกิจการนะคะวันนี้คุยกันในประเด็นที่หลายท่านอาจจะสงสัยหรืออยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กโฮมสคูลค่ะ กลุ่มบ้านเรียนกลุ่มเด็กโฮมสกูลเขาเรียนรู้กันอย่างไรไปเที่ยวไปทำกิจกรรมที่ไหนบ้างนะคะวันนี้ยกเป็นกิจกรรมทัศนศึกษาของเด็กบ้านเรียนมาพูดคุยกันค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เรียกว่ามีเด็กบ้านเรียนหลายๆคนนะคะหลายๆครอบครัวนะคะจากหลากหลายทิศหลากหลายอายุหลายรุ่นหลายวัยทีเดียวนะคะมาร่วมกันรวมตัวเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมด้วยกันนั่นเองนะคะสำหรับ กิจกรรมวันนี้ที่จะพาไปฟังไปคุยพูดถึงกันก็คือเป็นกิจกรรมดีๆที่ เด็กๆได้ไปเวิร์กช็อปในโครงการ Creative Day at the Museum นะคะวันพุทธที่31มกราคม2567ที่ผ่านมานี่เองนะคะระหว่างช่วงเวลาตั้งแต่เช้าเลยค่ะคุณผู้ฟัง10นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีนะคะณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตั้งอยู่ณหอรัษดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังนั่นเองค่ะ โดยกิจกรรมนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นกิจกรรมที่สมาชิกตั้งแต่ระดับประถมวัยเลยค่ะคืออนุบาลน,นี้แหละพี่ๆประถมศึกษานะคะก็จะจะแบ่งเป็นประถมศึกษาประถมต้นประถมปลายนะคะรวมถึงเด็กๆมัธยมศึกษาของโฮมส o ูลนี่แหละค่ะ ร่วมกับผู้ปกครองด้วยนะคะในนามเครือข่ายบ้านเรียนสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยค่ะศูนย์ประสานสิทธิการศึกษาบ้านเรียนและศูนย์การเรียนไทยนะคะร่วมกันพาเด็กๆเ,เราไปเวิร์กช็อปไปทัศนศึกษาที่นั่นกันนั่นเองนะคะ ในรูปแบบของกิจกรรมค่ะตลอดวันก็จะแบ่งเป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายนะคะกิจกรรมเวิร์กช็อปแต้มยุดร m ม a c กนะคะสร้างสรรค์ลวดลายลงบนถุงผ้าค่ะให้เด็กๆได้ลองใช้ลวดลายที่มีอยู่ให้นะคะในการที่จะมาปั๊มลายหรือวาดลวดลายตามจินตนาการเลยค่ะลงบนถุงผ้าที่เตรียมไว้ให้เรียวกว่าเป็นเหมือนกับ ของที่ระลึกด้วยส่วนหนึ่งให้เด็กๆนักเรียนที่ได้ไปร่วมกิจกรรมได้นำติดตัวกลับบ้านสร้างความประทับใจกันนั่นเองนะคะสำหรับในช่วงเช้านี้ก็จะเป็นในกลุ่มเด็กอนุบาลหรือประถมวัยนั่นเองค่ะกับพี่ๆประถมศึกษาตอนต้นค่ะก็สนุกสนานกันทีเดียวนะคะไปอีกเวิร์กช็อปหนึ่งจะเป็นทอผ้าสารรักค่ะ อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเวิร์กช็อปที่เรียนรู้กระบวนการทอผ้าเบื้องต้นด้วยการใช้กี่กระดาษนะคะกับหลักการขัดสารอันนี้จะเป็นที่มาของการทอผ้าประเภทต่างๆเป็นออกมาเป็นสร้อยข้อมือนะคะซึ่งในช่วงนี้ก็จะเป็นของรอบใหม่พี่ๆประถมศึกษาตอนปลายค่ะกับพี่ๆมัธยมนะคะก็ร่วมกิจกรรมกันไปเรียกว่าเต็มอิ่มกันทีเดียว ซึ่งจะมีท่านวิทยากรค่ะนำชมนิทรรศการสิริวันวรีเกรสแกรมร,ร,รีจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัรชกัญญาค่ะซึ่งจะเป็นฉลองพระองค์ในงานพระราชพิธีสาคัญและพระราชกรณียกิจต่างๆและผลิตภัณฑ์จากแบรนด์สิริวันวรีด้วยนะคะไปต่อกันที่การชมพื้นที่ที่นำเสนอค่ะให ชมฉลองพระองค์พระมาลาฉลองพระบาทนะคะพระพัชนีและพระกรดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะคะรวมทั้งการออกแบบเครื่องแต่งกายค่ะคุณผู้ฟังเป็นเครื่องแต่งกายในยุคสมัยแต่ละยุคสมัยนะคะได้เห็นทั้งประวัติศาสตร์ได้เห็นทั้งความเป็นมาเนื้อผ้าของ เอาไปทำอะไรอย่างไรได้บ้างนะคะพร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของพ้าไทยค่ะให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เองนะคะในการเสด็จไปทรงปฏิบัติราชกรณีกิจทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะ ตลอดจนงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญต่างๆนะคะซึ่งเหล่านี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ได้รับฟังข้อมูลที่หลากหลายรวมถึงการถามตอบข้อสงสัยด้วยค่ะท่านวิทยากรก็ใจดีได้ถามตอบกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะจะเป็นพื้นที่ชมการเรียนรู้ค่ะ ถักทอนะคะจัดแสดงผ้าพื้นเมืองค่ะคุณผู้ฟังเป็นผ้าท้องถิ่นต่างๆเครื่องมือในการสาวฝ้ายและไหมนะคะรวมถึงการย้อมได้ด้วยสีต่างๆจากธรรมชาติค่ะเช่นสีครามจากต้นครามสีแดงจากครั่งสีม่วงจากอัญชันสีเขียวจากปักราชพฤกษ์ประมาณนี้นะคะตลอดกิจกรรมนะคะท่านวิทยากร กับกลุ่มพี่ๆบ้านเรียนนะคะก็ช่วยกันดูแลเทคแคร์ในกิจกรรมทั้งหลายนะคะให้มีความสนุกสนานได้อย่างเต็มที่ทีเดียวครั้งนี้นะคะก็ได้ได้มาช่วยกันเป็นผู้ประสานงานแล้วก็ดูแลกลุ่มเด็กๆบ้านเรียนนะคะก็คือแม่เอคุณสุภาภักช่วงวงล่านั่นเองค่ะพูดถึงกิจกรรมที่ทั้งเรื่องของการประสานงานทั้งเรื่องของการดูแลกลุ่มเด็กๆบ้านเรียนในครอบครัวนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมด้วยกันในครั้งนี้นั่นเอง เอาล่ะเดี๋ยวเราไปลองฟังความประทับใจความสนุกสนานของผู้ที่ได้เข้าไปร่วมในกิจกรรมนี้เป็นเสียงบางส่วนจากคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยกันนั่นเองค่ะลองไปฟังเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเสียงของแม่เอและน้องโทนานะคะผู้ที่เรียกว่าเป็น ผู้ประสานงานกิจกรรมแล้วก็ดูแลเพื่อนบ้านเรียนด้วยรวมถึงน้องโทนาก็ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเช่นกันวันนี้มาชวนบอกเล่ามาชวนสื่อสารกันว่าในกิจกรรมที่ได้พาเด็กๆของบ้านเรียนนะคะได้ไปท่องเที่ยวท่องโลกว้างต้องถามแม่เอก่อนเท้าความให้นิดนึงคะ่ะแม่เอว่ากิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคะเออจริงๆเริ่มต้นนะคะกิจกรรมเนี้ยค่ะ เนื่องจากทางพิพิธภัณฑ์ผ้าเองนะคะปกติจะมีเฉพาะในส่วนของพิพิธภัณฑ์เนาะที่ให้สามารถให้บุคคลทั่วไปแล้วก็นักเรียนนักศึกษาค่ะเข้าชมได้นะคะแต่ว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะคะ66ถึงประมาณเมษายน67นะคะ่ะทางพิพิธภัณฑ์ผ้าเองนะคะจัดกิจกรรมเพิ่มเติมชื่อว่าเอ่อ Creative Day at the Museum ขึ้นนะคะโดยให้สามารถให้ผู้เข้าชมะคะ่ะ ที่เป็นในนามโรงเรียนนะคะแล้วก็เครือข่ายนะคะสามารถทำเรื่องนะคะขอเข้าร่วมกิจกรรมอันนี้ได้อันนี้ทางเราก็เลยทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ทำพิพิธภัณฑ์ผ้าไปในนามสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยนะคะค่ะเนื่องจากว่าเออกิจกรรมมันค่อนข้างมีความหลากหลายจริงๆในตัวกิจกรรมที่ทำพิพิธภัณฑ์ผ้ามีให้เลือกค่ะทั้งหมดจะมีทั้งหมดอยู่สี่ สี่ชุดกิจกรรมด้วยกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากความเป็นความหลากหลายของบ้านเรียนของเรานะคะมีทั้งระดับอนุบาลประถมศึกษาแล้วก็มธัธยมศึกษาเราก็เลยพยายามจัดกรุ๊ปปิ้งอะคะ่ะให้เหมาะสมให้กิจกรรมอะค่ะเหมาะสมกับช่งวงวัยนะคะแล้วก็ระดับชั้นนะคะของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนาะเราก็เลยพยายามเลือกกิจกรรมอะค่ะให้เหมาะก็คือแบ่งเป็นรอบเช้ากับรอบบ่ายค่ะ รอบช้าจะเป็นเด็กระดับอนุบาลนะคะทำกิจกรรม s t a m มี่อ Dream m a บ c นะคะแล้วก็ส่วนรอบบ่ายะคะเป็นเด็กระดับประถมศึกษานะคะแล้วก็ระดับมัธยมศึกษานะคะทำกิจกรรมพอผ้า,าสารรักค่ะเด็กที่ไปทั้งสองกลุ่มนะคะ70คนค่ะแต่ถ้ารวมผู้ปกครองด้วยนะคะก็ทั้งหมด127คนค่ะ จริงๆค่อนข้างค่อนข้างหลากหลายมากๆนะคะแต่ว่า,าด้วยความที่อต้องขอบคุณความเป็นความเข้มแข็งของครอบครัวบ,บ้านเรียนเนอะรอเราก็จะใช้ Facebook ในการสื่อสารนะคะก็มีการสร้างกลุ่มเฉพาะกิจขึ้นมานะค่ะแล้วก็นัดหมายเรื่องของสถานที่จุดนัดพบนะคะเวลาแล้วก็เอ อันนี้ต้องขอขอบคุณทำพิพิธภัณฑ์พาค่ะที่ให้ความอนุเคราะห์มากๆเลยเนาะในการทําเรื่องทำหนังสือเข้าไปที่สํานักราชวังนะคะเพื่อให้กลุ่มคณะเราอะคะ่ะเข้าประตูที่ค่อนข้างพิเศษที่ไม่ใช่ประตูนักท่องเที่ยวคะ่ะแต่ก็จะมีความยุ่งยากน,นิดนึงตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าใครมาช้าหรือมาสายก็จะไม่สามารถเข้าประตูนั้นได้เพราะว่าต้องมีเจ้าหน้าที่นะคะนำไป ประตูที่เราใช้ในการเดินทางเข้าไปอย่างพิพิธภัณฑ์ท่านะคะซึ่งอยู่ในบริเวณพระบรมาราชวังนะคะก็คือประตูเทวาพิรมนะคะซึ่งประตูนี้ค่ะปกติแล้วอะ่ะจะไม่ไม่ใช่ประตูทางเข้าออกสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางพิพิธภัณฑ์ท่าเป็นอย่างมากให้ความอนุเคราะห์เป็นกรณีพิเศษค่ะ,อะของโทนาเป็น ผู้ช่วยคุณแม่ด้วยแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยถามในมุมของการได้เป็นผู้ช่วยก่อนเออรู้สึกยังไงบ้างเหนื่อยไหมคะในการต้องมาคอยดูแลผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมคือเอาจริงๆเนี่ยรวมแล้วคือร้อยกว่าคนเลยทีเดียวนะสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมเยอะมาก ได้คะ่ะแต่ว่าสนุกค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่แม่แมพ่อพ่อแล้วก็น้องน้องพี่พี่นะคะที่ให้ความเริ่มมือกันจัดแถวด้วยค่ะแล้วสำหรับตัวโทนาเองได้เข้าไปร่วมกิจกรรมทั้งเวิร์กช็อปทั้งการฟังบรรยายเอนิทรรศการใช่ไหมคะรู้สึกยังไงบ้างลูกรู้สึกสนุกมากเลยค่ะเพราะว่าแล้วก็ประทับใจที่ได้เห็นชลองพระองค์นอกตู้โชว์ค่ะอะ ได้ลงมือสองอย่างค่ะอย่างแรกได้ปัมป๊มปั๊มหมึกค่ะกิจกรรมที่สองนะคะก็ได้ไปเหมือนทอผ้าแต่ก็ไม่ใช่นะคะเราได้ลงมือสารแล้วก็ถักเองค่ะถักเป็นกำรรไลข้อมือนะคะชื่อกิจกรรมว่าทอผ้าสารรักค่ะ สวัสดีค่ะแม่อ้อนะคะจากบ้านเรียนมาชาบาลีค่ะเด็กๆไปกันสามคนค่ะพี่มาลีชาลีแล้วก็น้องบาลีค่ะเด็กๆไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์ค่ะในส่วนของอ่าเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าแล้วก็มีการทำเวิร์กช็อปค่ะเป็นการทำสร้อยข้อมือและการสแตมป์ผ้าค่ะสแตมป์ลวดลายผ้า จากการที่คุณแม่สังเกตนะคะคือจากปกติเด็กๆเขาไม่ค่อยชอบแนวนี้แต่ว่าพอเขาไปแล้วเขาก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากกับการที่ได้เห็นอะไรใหม่ๆนะคะจากการที่สอบถามเขาก็บอกว่าได้รู้ว่าอ่าวัสดุที่เอามาใช้ทำชุดมีอะไรบ้างลวดลายแต่และอย่างเกิดขึ้นได้ยังไงประทับใจในตัวกิจกรรมและตัวพิพิธภัณฑ์ ส่วนเด็กๆเ,เขาก็บอกว่าสนุกมากค่ะที่ได้เจอเพื่อนๆบางคนไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ว่าเขาก็มาเล่นด้วยกันได้สนุกมากค่ะสนกุกเด็กๆเขาชอบมากเวลาแบบว่ามีกิจกรรมที่ต้องไปเจอเพื่อนๆเยอะๆค่ะเขาก็จะเอนจอยมากไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เขาจะชอบหรือไม่ชอบแต่เขาก็อยากจะขอลองไปร่วมเพื่อที่จะได้ไปเจอเพื่อนๆแล้วก็ จากที่ตัวเองไม่ชอบทํากิจกรรมบางอย่างแต่พอไปเจอเพื่อนแล้วก็เหมือนมีแรงกระตุ้นทําให้ตัวเองอยากไปร่วมด้วยอยากไปทํากิจกรรมนี้ด้วยค่ะสวัสดีครับชื่อโฟนิกนะครับอายุสิบเอ็ดปีจากบ้านเรียนโฟนิกนะครับชื่อจริงชื่อสุภนารกเมื่อครับได้ไปร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ได้ไปทำในกิจกรรมนี้ได้ไปทำ กำไรข้อมือจากผ้าไทยแล้วก็ได้ไปดูวิธีเย็บผ้าได้ไปดูสิ่งต่างๆก่อนที่พวกเราเด็กๆจะเกิดแล้วก็ได้ไปสแตมป์กระดาษซึ่งลายสแตมป์มีประจำจังหวัดด้วยแล้วก็ได้ไปดูแผนที่ประเทศไทยได้ไปดูร้านค้าของพิพิธภัณฑ์ พาถ่าแล้วก็ได้ไปดูไปเล่นในสถานที่นั้นแล้วก็ได้ความรู้มาเยอะครับส่วนความรู้สึกที่ได้ไปนะครับก็รู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกแอัดน,นิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่จะรู้สึกสนุกแล้วก็ดีใจที่ได้ไปครับเพราะว่าได้ไปเจอเพื่อนได้ทำนายข้อมือกับบ้านและที่สำคัญที่สุดเลยคือไปได้ความรู้จากพิพิธภัณฑ์และได้ไปทัศนศึกษาครับ ส่วนสิ่งที่ประทับใจในกิจกรรมนี้ที่สุดนะคะคือการได้ไปดูผ้าไทยและการทํากับในข้อมือครับและขอบคุณแม่เอและโทนาด้วยนะครับที่ประสานงานและพาไปครับสนุกมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อฟิน่าค่ะชื่อจริงชื่อวรเทียฟิโนเมนาวุฒิเมื่อค่ะ อายุเก้าขวบค่ะชื่อบ้านเทียนชื่อบ้านเทียนฟีน่าค่ะได้ไปร่วมกิจกรรมพัศนาศึกษาพิพิธภัณฑ์ผ้าไทยมาค่ะก็ถ้ามีใครถามว่าได้ไปทําอะไรมาบ้างหนูก็ได้ไปทําผ้าไหมเออเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผ้าผ้าข้อมือนะคะ อาไว้ไใส่เป็นข้อมือได้ผูกแล้วก็ได้ทำเป็นสีสวยมากเลยค่ะของหนูจะเป็นแบบว่าเชือกที่เอาไว้ผูกอะค่ะได้เป็นสีม่วงอ่อนแล้วหนูก็ได้แบบเลือกผ้าสีม่วงผ้าใหม่นะคะสีม่วงเข้มขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วหนูก็เอามามัดมือแล้วือแบบพอทำเสร็จก็ เขาระหว่างนั้นเขาก็มีการแข่งขันด้วยใครยาวที่สุดตอนนั้นหนูก็สั้นที่สุดนะคะใครยาวที่สุดคนนั้นเออได้รางวัลน,นะคะแล้วหนูือแบบจะได้ไหมแล้วก็รีบทำแล้วเขาก็บอกว่าแล้วพ,พี่สาวเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะเรายังมีการแข่งขันต่อก็คือใครสั้นที่สุดคนนั้นชนะหนูก็คือแบบ ตอนนั้นของหนูยาวเลยหนูก็คือแบบอามากเลยค่ะแล้วคือของน้องอะ่ะก็ทําได้ไม่เท่าไหร่ก็แบบว่าแล้วน้องก็เลยแบบเทียบเกือบชนะนะคะแต่ก็มีคนสั้นกว่าอยู่ดีตอนนั้นรู้สึกแบบดีใจตื่นเต้น,ตนมากมากเลยค่ะแล้วก็ได้ไปทำอะไรไมาอีกก็ได้ไปเยี่ยมชมชุดของ พระราชนีเออแล้วก็ได้เล่นกับเพื่อนด้วยนะคะตอนที่ใกล้เสร็จแล้วก็ไปฟังแล้วก็ไปทกากระดาษด้วยค่ะแล้วก็มีแบบไปคุยกันบ้างไปถ่ายรูปไปเซลฟี่ค่ะช่วงท้ายหลังจากแยกย้ายกันแล้วนะคะก็หนูก็ได้ชวนเพื่อนๆนะคะได้ชวนเพื่อนๆข้ามฝั่งข้ามฝั่งไปกิน ตูชิที่วางหลังนะคะตอนนั้นก็มีปาร์ตี้มีของกินเยอะมากอร่อยมากเลยค่ะหนูก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ผ้าไทยค่ะขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะคะที่มาอำนวยความสะดวกที่ทำให้หนูทุกคนได้เรียนรู้อย่างสนุกค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้านเดยนลูกแก้วมังกรน,นะคะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์การไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้ากันค่ะเนาะเราไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้ากันวันที่3 1มกราคมเราไปทํากิจกรรมอะไรกันมาบ้านเด็กๆไหนพี่แก้วลองเล่าให้ฟังหน่อยก็ได้ไปเยี่ยมชมฉลองพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาค่ะแล้วก็ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยค่ะแล้วก็ยังมีเวิร์กช็อปเนี่ยที่พวกหนูได้ไปทำกีทำเป็นกำไลด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้กอเนี่ยลองอธิบายว่าเราได้ทำอะไรกันไปบ้านในกิจกรรมนี้นะคะก็คือกิจกรรมทำกีนะครับก็คือกีเนี่ยก็คือที่เอาไว้ใส่ได้ครับซึ่งครั้งนี้กีเป็นลังครับผมซึ่งใส่ได้ไป3มเส้นแล้วก็เลือกได้มาเส้นหนึ่งที่เราชอบครับเอามาผูกกับเส้น เออลิมสุดครับแล้วก็เอาไปใส่กับเข็มเป็นเข็มพลาสติกครับแล้วก็เอาเข็มนั้นนะครับลอดเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สามแล้วก็หมุนกลับมาลอดเส้นที่สองทแบบนี้นสลับกันไปเรื่อยๆครับแล้วก็เอาหวีที่มันเป็นไม้เอเล็กๆนะครับมารูดลงครับเพราะทไปเรื่อยๆครับมันจะกลายเป็นกําไลครับคือเราต้องเอาออกมาจากกี่แล้วก็มามัดกันครับมันก็จะกลายเป็นกําไลที่สวยงามมากๆครับผม <S <S mm hmm. ก็เรียกว่าสนุกกันหน้าดูเลยเนาะแล้วการไปครั้งนี้เราได้ความรู้เพิ่มเติมอะไรบ้างอ่ะไหนก่อนลองลองอธิบายหน่อยก็คือความรู้เพิ่มเติมก็คือความรู้เกี่ยวกับผ้าครับซึ่งปกติผมคิดว่าผ้ามันเนี่ยมันง่ายมากแต่พอพี่เขาบอกวิธีทําผมรู้เลยว่ามันไม่ง่ายทั้งผ้ามัดหมี่ผ้าแพาวาการถมทองที่แบบต้องเอาทองหนักๆไปใส่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ เออความรู้อีกหลายอย่างเลยครับเรื่องที่แบบว่าผ้าอันเนี้ยจริงมันหนักนะผมถึงว่ามันจะเบาที่ไหนได้เวลาถมท,อง,ทองมันหนักครับผมุมก็คิดเห็นเหมือนน้อยค่ะได้รู้เหมือนน้องเลยค่ะแล้วก็หนูได้รู้จักลายของผ้ามากขึ้นอย่างเช่นลายหน้าค่ะที่เห็นเป็นตัว S นะคะใน ผ้าจากผ้าอ,อีสานส่วนใหญ่จะเป็นผ้ามาจากผ้าอ,อีสานนะ้อที่จะมีลายตัวหน้าเนี่ยก็จะมีลายหน้าที่หันเข้าหากันก็เรียกว่าหน้าเกี่ยวไยงไรคะรก็เป็นความรู้ใหม่เลยการประทับใจก็คือประทับใจว่าครับที่ได้ไปเห็นชุดจริงๆของท่านโดยเฉพาะชุดท,ที่ถมทองแล้วก็ชุดของปีกแมลงทับแล้วก็พี่วิทยากรพูดดีมากครับแล้วก็มีเกมให้เรียนเยอะครับหนูก็คล้ายๆน้องค่ะหนูชอบมากที่ได้ไปดู ฉลองพระองค์ของพระองค์ท่านจริงๆแล้วก็ชอบกิจกรรมกี่มากหรือชอบมากๆค่ะแล้วก็พี่ผิวเทยกรเนี่ยเขาก็อธิบายได้เข้าใจมากเขาก็คุยสนุกมากค่ะ กิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเราได้ความรู้แล้วก็ได้รับประโยชน์อย่างมากมายเลยเนาะก็ต้องขอบคุณแม่เอแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้เกิดการเยี่ยมชมในครั้งนี้เนาะแล้วเราก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนถ้ามีโอกาสนะคะก็ไปแวะไปเยี่ยมชมนะคะพิพิธภัณฑ์ผ้าได้ก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเลอค่าสําหรับชาวไทยเรามากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เด็กๆและครอบครัวได้ร่วมกันสร้างพื้นที่การเรียนรู้ค่ะคุณผู้ฟังเพื่อเปิดมุมมองและประสบการณ์ให้เด็กๆได้ศึกษาต่อยอดสิ่งที่สนใจต่อไปนั่นเองนะคะและในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการร่วมกันทำกิจกรรมทัศนศึกษานอกพื้นที่แล้วค่ะยังสะท้อนมุมการเรียนรู้ของเด็ก h o โ s มส o ูลเด็กบ้านเรียนด้วยนะคะ เพราะว่าลักษณะของการเรียนรู้ความหลากหลายของแต่ละบ้านคือจะมีความไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วแต่ทุกคนมีจุดบางจุดมุมบางมุมที่เราสนใจร่วมกันเหมือนกันคล้ายกันนะคะก็มารวมตัวกันนี่แหละในวาระใดว,วาระหนึ่งอย่างเช่นกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้นั่นเองนะคะร่วมเรียนรู้ร่วมกันศึกษาไปร่วมกันแล้วก็ได้เปิดประสบการณ์ทิศทางการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยแล้วก็มีพื้นที่ ที่เรียกว่าเป็นห้องเรียนใหญ่ของเด็กๆจริงๆค่ะคุณผู้ฟังทุกคนได้เรียนรู้จากสังคมจากหน่วยงานจากองค์กรแล้วก็ถ้ามองในมุมที่กว้างขึ้นคือเรียนรู้กันรอบโลกรอบเมืองเลยทีเดียวตอบโจทย์ความหลากหลายที่ทุกครอบครัวมีนั่นเองค่ะเรียนรู้กันรอบด้านเลยเห็นถึงความหลากหลายของการเติบโตจากความสนใจของผู้เรียนและครอบครัวได้ชัดเจนทีเดียวนะคะและในกิจกรรมเหล่านี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังจริงๆ ครอบครัวบ้านเรียนหลายๆครอบครัวสามารถที่จะหากิจกรรมทัศนศึกษาหรือกิจกรรมที่เพื่อนๆบ้านเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะรวมตัวกันมาเรียนรู้ร่วมกันได้ด้วยนะคะในลักษณะของการดำเนินกิจกรรมค่ะอาจจะเป็นในมุมที่ คล้ายๆกับที่แม่เอได้เกริ่นมาในช่วงต้นให้ฟังนั่นเองนะคะก็คือประสานติดต่อ,อก,กันค่ะใช้ช่องทาง Facebook หรือว่าช่องทางออนไลน์ที่คิดว่าน่าจะสะดวกที่สุดนะคะในการรวมตัวรวมกลุ่มแล้วก็ดูว่ามีกิจกรรมอะไรที่ตอบโจทย์กับความสนใจบ้างใครที่สนใจก็คือมาลงชื่อมาร่วมกิจกรรมด้วยกันนี่แหละรวมถึงการเข้าไปประสานกับหน่วยงานต่างๆค่ะ องค์กรต่างๆหรือว่าพื้นที่ที่เด็กๆเราน่าจะสนใจหรืออยากเข้าไปเรียนรู้นั่นเองนะคะประสานติดต่อกับหน่วยงานนั้นๆได้เลยโดยตรงเนาะแล้วก็ในลักษณะของการประสานติดต่อถ้าเป็นในหน่วยงานราชการอาจจะต้องทำหนังสือเข้าไปแจ้งนิดนึงอันนี้ก็ดำเนินการด้วยตัวแทนก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ประสานติดต่อเข้าไปตามวาระตามช่วงเวลาที่เราได้ประสานกำหนดการต่างๆกับ ทีมของเราไว้นั่นเองค่ะในลักษณะกิจกรรมเหล่านี้ค่ะคุณฟังเราจะได้เห็นมุมมองของสังคมการเรียนรู้นะคะเรียกว่าเด็กโฮมสคูลไม่มีสังคมไม่ได้แล้วนะคือเราเรียนรู้กันเป็นสังคมอยู่แล้วใช้สังคมรอบตัวสังคมตามบริบทครอบครัวนี่แหละค่ะในการเรียนรู้เติบโตไปด้วยกันค่ะ ที่สำคัญค่ะในลักษณะของการเดินทางการไปทำกิจกรรมในการทัศนศึกษาต่างๆนั้นก็จะได้ความรู้มาด้วยเอาคร่าวๆแล้วกันนะเทียบเคียงจากกิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ผ้าสะท้อนคุณภาพนะคะที่เกิดขึ้นในเรื่องของการเข้าสังคมค่ะไม่ได้หมายถึงว่าการไปเจอกับเพื่อนในระดับชั้นเดียวกันอายุเดียวกันอย่างนี้นะคะแต่ว่าเป็นในลักษณะที่เราสามารถที่จะ เรียนรู้การปรับตัวการเข้าสังคมกับผู้คนหมู่มากได้นั่นเองนะคะในลักษณะกิจกรรมครั้งนี้จริง,รงๆเด็กอายุไล่เลี่ยก,กันหรือว่าอาจจะอายุเท่ากันอยู่ในกลุ่มกิจกรรมเดียวกันอยู่แล้วแน่นอนค่ะแล้วก็เด็กๆเราปรับตัวกันอย่างที่คุณแม่ท่านหนึ่งบอกวาอ่าเด็กอาจจะไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่สามารถที่จะพูดคุยสื่อสารแล้วก็ปรับตัวแล้วก็เล่นทํากิจกรรมด้วยกันได,ได้อย่างสนุกสนานทีเดียวนั่นเองนะคะ อีกหนึ่งทักษะที่เด็กๆน่าจะได้เลยทีเดียวก็คือการได้รู้จักชนิดของผ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดมาจากผืนผ้านั่นเองนะคะในการที่จะเอามาหรือผลิตมาใช้สวมใส่ทั้งหลายออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนอย่างไรและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว่างที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะ คุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับดิฉันสกาวรัตวงมั่นกิจการและรายการห้องเรียนป้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ w w w t h a i p b s p o d c a s t c o m สำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะห้องเรียนป้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไ h ย p p s s p o d c s t t s o t i f y s o u ฟายซาวคลา o o o เกิลพอดแค Apple Podcast s, และ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast We the World We the Voice